กองทุนกีฬาชวนคนไทยร่วมต้อนรับฮีโร่โอลิมปิกเกมขึ้นขบวนรถแห่ฉลองชัยกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 19:55 น.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมต้อนรับบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ซึ่งจะขึ้นรถขบวนแห่ฉลองชัยในศึกปารีสเกม2024ไปตามเส้นทางต่างๆในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อให้ทุกๆคนได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จไปพร้อมๆกันจากความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งสร้างผลงานยอดเยี่ยมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่33ปารีส2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยคว้าเหรียญรางวัลมาได้6เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทองจากเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจ3เหรียญเงินจากแบดมินตันชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมา2เหรียญทองแดงจากมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งและยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงออยสุรจนาคำเบ้าล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งสนับสนุนงบประมาณและเงินรางวัลให้กับความสำเร็จของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันต้อนรับขบวนแห่ของบรรดาเหล่านักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกม2024ในวันที่16สิงหาคม2567ซึ่งในช่วงเช้าทัพฮีโร่ไทยจะขึ้นรถแห่ฉลองชัยออกจากสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไปตามท้องถนนจนถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประกาศความสำเร็จและอวดเหรียญรางวัลปารีส2024ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้ชื่นชมและร่วมกันแสดงความยินกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติในครั้งนี้โดยเส้นทางของขบวนรถแห่จะเลี้ยวซ้ายออกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและเลี้ยวซ้ายตรงแยกเพื่อเข้าสู่ถนนพิษณุโลกตรงไปจนถึงแยกสวนมิสกวันและเลี้ยวขวาแยกสวนมิสกวันเพื่อเข้าถนนราชดำเนินนอกและเลี้ยวขวาแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าตรงผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมทั้งผ่านแยกคอกวัวและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเลี้ยวขวาไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผ่านหน้าวัดพระแก้วและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในผ่านหน้าศาลฎีกาและผ่านแยกพระแม่ธรณีบีบมวยผมเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกตรงตามถนนราชดำเนินนอกถึงแยกสวนมิสวันแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าเพื่อไปถึงยังทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ12นาฬิกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีณตึกสันติไมตรีสำหรับรถแห่ของทัพนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกไทยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะด้านหลังรถจะเป็นภาพสัญลักษณ์5ห่วงของโอลิมปิกเกมล้อมรอบกลางหอไอเฟลแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024ขณะที่ด้านข้างของรถจะเป็นภาพหอไอเฟลล้อมรอบด้วย5ห่วงโอลิมปิกเช่นกันส่วนด้านข้างอีกด้านของรถจะเป็นลายของธงชาติไทยพร้อมกับจะมีข้อความระบุว่าขอบคุณทัพนักกีฬาไทยสู้สุดใจเพื่อคนไทยทุกคนขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับทัพนักกีฬาฮีโร่ของไทย
ตามเส้นทางต่างๆเพื่อส่งความยินดีและพลังให้กับพวกเขาทุกคนที่ได้ทุ่มเทใส่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 20:19 น.เคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับวันที่14สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านจันทร์สองล่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้มีกระแสข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เชิญแกนนำของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลหารือในประเด็นบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่มีคะแนนเสียงส.ส.มากที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณด้านหน้าบ้านจันทร์สองล่าตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นมาพบว่ามีรถเข้าออกหลายคันซึ่งมีทั้งรถของบุคคลในบ้านจันทร์สองล่ารวมถึงรถของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้เข้าไปเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชาชนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาด้านพรรครวมไทยสร้างชาติรอ.ทสช.มีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคทั้งนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามในวันที่15สิงหาคมพรรคเพื่อไทยได้นัดประชุมส.ส.พรรคที่อาคารรัฐสภาในเวลา9 นาฬิกาก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลในเวลา10 นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่ประชุมมีมติเคาะชื่อนายชัยเกษมชิงเก้านายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีจะนั่งกระทรวงเดิมทั้งหมดไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดสิงห์ทวีชัยหวังลูกทีมรักษาฟอร์มที่ดีจากเกมแรกในการยกทัพเยือนพลังการกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 17:19 น.สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรี FC หวังลูกทีมฉลามชนรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจากเกมนัดแรกในแมตช์ที่จะออกไปเยือนพลังการศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกสองแมตช์ที่2ฉลามชนชลบุรี FC มีคิวลงเล่นเป็นทีมเยือนพบกับพลังการ FC หลังจากนัดแรกทัพฉลามชนเปิดหัวได้อย่างร้อนแรงด้วยการไล่ถล่มช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ยับเยิน 4-0 สิงห์ทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมชลบุรีFC กล่าวถึงความพร้อมก่อนเกมที่จะไปเยือนพลังการว่าการลงเล่นเป็นทีมเยือนทุกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอย่างไรก็ตามสำหรับชลบุรี FC เราโฟกัสไปที่การฝึกซ้อมเตรียมทีมเตรียมผู้เล่นและแทคติกของเราให้ดีที่สุดเป็นอันดับแรกเพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเรามีการเตรียมตัวที่ดีในการแข่งขันทุกนัด
มีโอกาสสูงที่เราจะสามารถทำผลงานออกมาได้ดีหรือเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้ชัยชนะจากเกมนัดเปิดฤดูกาลนอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะทุกคนแล้วยังถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เห็นว่าทุกคนมีเป้าหมายในการปรับปรุงทีมพัฒนาร่วมกันเพื่อให้ชลบุรีเอฟซีกลับไปอยู่ในลีกสูงสุดเหมือนเดิมจากการฝึกซ้อมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงตรงนี้ทีมของเราพร้อมแล้วสำหรับเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลวันเสาร์นี้วันที่17สิงหาคมผมและทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเชื่อมั่นว่านักเตะทุกคนจะยังคงช่วยกันทำงานหนักในสนามในทุกการแข่งขันเพื่อรักษาผลงานที่ดีของทีมเอาไว้ให้ได้ต่อไปฝากแฟนบอลชลบุรีและพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของสโมสรชลบุรี FC ในศึกไทยลีก2ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25จะพบกับพลังการ FC วันเสาร์ที่วันที่17สิงหาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามกลีบบัวถ่ายทอดสดทาง True Vision Now